สวัสดีครับนิสิตนะครับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการคำนวณหา work หางานนั่นเองนะครับ work done on object นะโดย non constant force ก็คือแรงที่ไม่คงที่นั่นเองนะครับสมมตินิสิตมีวัตถุอันหนึ่งนะครับอะไรก็ได้นะครับถูกแรงกระทำนะครับที่ไม่คงที่นะครับแรงที่ไม่คงที่ในที่นี้ก็อาจารย์ขอยกตัวอย่างเช่นแรงปิดตาตำแหน่งนะครับนะครับ fx y นี่เป็นฟังก์ชันของตำแหน่ง y i บวก x j นี้นะครับดูให้ดีตรงนี้เป็น y นะครับไม่ใช่ x นะดูให้ดีนี่เป็น x นะครับดูให้ดี y i บวก x j นิวตันเนี่ยหมายถึงว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปเรื่อยเนี่ยตำแหน่งเปลี่ยนแรงก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะ x เปลี่ยน y เปลี่ยนถูกไหมถูกไหมนะครับนะทีนี้คำนวณหาอะไรบ้างนะครับก็สมมติวัตถุเนี่ยถูกแรง F เนี่ยทำเนี่ยนะครับนะสมมติเส้นทางการเคลื่อนที่นะครับเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นลักษณะนี้จาก A มา B นะครับแล้วก็ B มาอะไร B มา C แล้วก็อะไร C มา A นะครับเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามีแรง F เนี่ยกระทำต่อวัตถุลักษณะนี้นะครับแล้วจำนวนงานของแรง F ตรงนี้งานของแรง F เนี่ยมีค่าเท่าไหร่โอเคไหมครับนะครับหางานของมันทีละช่วงนะครับงานจาก A ไป B ก่อนขึ้น A ไป B ก่อนแล้วจากนั้นก็มาคำนวณงานนะครับงานจากอะไรครับ B ไป C จากนั้นก็ C มาแล้วครับ C มา A นะส่วน C นี่คืออะไรครับหางานครบรอบนั่นเองงานครบรอบนะงานครบรอบก็คือจับบวกให้หมดนั่นเองว่ามีค่าเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราบวกกันได้หมดปุ๊บเนี่ยเป็น0เนี่ยแปลว่าแรงนี่เป็นแรงอนุรักษ์นะครับนะแต่ถ้าบวกหมดแล้วไม่ได้เป็น0เนี่ยก็ไม่ใช่แรงอนุรักษ์นะครับนะโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวจะสอนพวกเธอทีละงานเลยงานเริ่มงานจาก A ไป B ก่อนแล้วดูวัตถุเคลื่อนที่จาก A ไป B นะเริ่มต้นเราก็กำหนดแผนภาพก่อนดูนะครับเราก็จินตนาการให้วัตถุเคลื่อนที่จาก A ไป B ก็แรงไม่คงที่นะครับกำหนดจุดจุดนี้ก่อนระหว่างทางตรงนี้ก็ได้เห็นป่ะที่ก่อนนะตรงนี้ก็จะมีแรงนะครับ F นะลักษณะทำลักษณะนี้เฉียงๆนี่นะครับ F ประมาณนี้แล้วกันจินตนาการเอานะครับนะเพราะยังไงแล้วพิกัด x กับ y เป็นบวกมันต้องเฉียงๆไว้ทางนี้อยู่แล้ว F นะครับอันนี้สิก็จินตนาการให้นะครับให้ระยะเนี่ยขยับมานิดนึงให้วัตถุเคลื่อนที่มานิดนึงเนี่ยสั้นๆสั้นๆตัวเนี้ยนะครับตรงนี้เรียก dr ตรงนี้เรียก dr นะจากรูปเนี่ย dr มันคือขยับแนวแกน x ถูกป่ะ x 2มากกว่า x 1อยู่แล้วเนี่ยโอเคป่ะนะครับเพราะนั้น d ตรงนี้ก็คือเราเรียกมัน d อะไรเลย dx อะไรเลย dxi นะเพราะถ้าขยับในแนวนอนนี้สิใช้ dxi ไปเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องหมายมันเครื่องหมายมันจะซ่อนอย่างนี้อยู่แล้วเห็นไหมครับนะขยับในแนวตั้งก็ใช้ DYJ ไปเลยไม่ว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับนะอันนี้สิใช้ DYJ ไปเลยเพราะเครื่องหมายมันซ่อนอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยซ่อนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะจากนั้นก็รู้ F รู้ DR ถูกไหมครับก็เริ่มคำนวณงานน้อยๆตรงนี้ก่อนนะเพราะเราคำนวณหา work ที่เกิดจากแรงอะไรก่อนเวิร์กที่เกิดจากแรงอะไรก่อนแรงwork ของแรงนะครับwork จาก A ไป B นะครับนะเนี่ยเรื่องนี้ก่อนช่วงนี้เราก็เริ่มจากสมการ general form ของมันที่จะสอนในคลาสนะครับนะหรือดูจากคลิปที่ผ่านๆมาก็ได้นะครับนะมาเรื่อง work ก็อินทิเกรตถูกไหมครับ f เนี่ยเริ่มอย่างนี้เลย f ต่อ dr ตรงนี้ดอทโปรดักต์นะครับต่อ dr นะโอเคป่ะการทำนี้ก่อนการอินทิเกรตเนี่ยครับนิสิตก็ดูก่อนว่า f ต่อ dr เท่าไหร่คิดข้างนอกยกไปคิดข้างนอกนะ f ในโจทย์บอกมาเท่านี้นะยกมาเลยเพราะ f ต่อ dr ก็นะแทนลงไปนะครับก็คือ f มันคืออะไร yi นะครับแล้วก็บวกเลยครับ xj นะถูกป่ะนะครับแล้วก็ดอทอะไรครับ dr คือ dxi ถูกไหม dxi นะ
อย่างนี้ก็กระจายดอทไปนะครับเทอมแรกก็เป็น yi.dx หรือว่า i ก็ได้เป็น y dx นะแล้วก็อะไรครับ i.i นะเทอม2ก็เป็น x dx นะครับบวก x dx แล้วก็นะครับ j.iนะแต่ว่า j.i ได้0เนี่ยได้0ถูกป่ะ i ต่อ i เป็น1นะครับมันจะได้ออกมาเป็น y dx จำไว้นะครับถ้าดอทโปรดักต์ปุ๊บเนี่ยต้องออกเป็นสเกลาร์โอเคป่ะไม่มีเวกเตอร์โผล่มาแล้วนะเพราะฉะนั้นได้ตรงนี้ละถูกไหมครับนะจากนั้นนี่ก็แทนค่าไปตรงนี้นะอินทิเกรตก็มาดูกันนั้นงานจากอะไรครับ a ไป b a ไป b ก็คืออะไรครับอินทิเกรตy dx นะคราวนี้สังเกตดูก่อนขณะที่วัตถุเคลื่อนที่จาก a ไป b เห็นป่ะถูกป่ะเห็นมั้ยครับนะไอ้ตัวแปล y เนี่ยค่าคงที่ถูกมั้ยครับ y คงที่เพราะว่า y ไม่เปลี่ยนเลยนะดูว่า y ไม่เปลี่ยนเลย y คืออะไรเลย y คืออะไรตลอดเลย y ไม่เปลี่ยนเห็นมั้ยครับสังเกตดูให้ดีตรงนี้สำคัญนะครับดูให้ดีนะเนี่ย y ไม่เปลี่ยนถูกป่ะถูกมั้ยวัตถุเคลื่อนที่ a ไป b เนี่ย y constant นะก็ดึง y ออกได้ถูกป่ะหรือแทน y ได้5ไปเลยแทน y ได้5ไปเลยก็เป็นอย่างนี้ก่อนก็เป็น5ก่อนอินทิเกรต5 dx เห็นไหมครับ y เท่ากับ5ตลอดเส้นทางการเคลื่อนที่ไม่เปลี่ยนระหว่างเคลื่อนที่นะเราดึงออกนอกเครื่องหมายอินทิเกรตได้แทน y ได้5ก่อนก็ได้เราดึงออกนะก็จะเป็น5อินทิเกรต dx นะคราวนี้ก็อินทิเกรตเทียบ x นี่สิก็มาดูว่า x เปลี่ยนจากไหนถึงไหนถูกป่ะจาก a ไป b x ก็เริ่มที่3ถูกป่ะถึงอะไรครับ13x จากอะไรครับจาก3นะแล้วก็ถึงอะไรครับ13นี่แทงข้างไปนะอินทิเกรต dx ก็ได้ x อินทิเกรต d something ได้ something ด้วยอันนั้นเลยก็ได้เป็น5อินทิเกรตมาได้ x มาจากอะไร x เท่ากับ3ถึง13ถึงขั้นนี้ก็คำนวณแทนค่าทางอินทิเกรตนะแทนด้วย13 x ด้วย13ลบแทน x ได้3นะครับนะตรงนี้ออกมาเป็น10ถูกไหมถูกไหมเป็น10ออกมาก็ได้เท่าไหร่ครับออกมาก็เป็น10ก็เป็น50เป็นบวก50นี่ได้งาน50จูลนะเพราะฉะนั้นได้เวิร์กที่เกิดจากอะไรครับเวิร์กที่เกิดจากเวิร์กช่วง AB นะก็ได้ละ50จูลนะครับ50จูลเห็นไหมนะเขาได้คำตอบมาเป็นเวิร์กที่เกิดจากอะไรเวิร์กตรงนี้ก็ตอบเลยตรงนี้เท่าไหร่ครับ50จูลนะ50จูลได้50จูล50จูลถูกมั้ยครับนะอันนี้ก็จะสอบคำนวณงานในช่วงอะไรครับ b ไปอะไร b ไป c นะ b ไป c ตามสเต็ปนะครับเห็นป่ะ b ไป c อ่ะนี่ที่มาดูกันนะครับ b ไป c ก็อาจารย์โค้ดนี่ไปเลยแล้วกันนะครับนะปิดไปเลยไปเลยนะครับแล้วก็ลองดูนะครับแล้วก็ตั้งลำก่อนก็เวิร์กจากอะไรครับเวิร์กจากอะไรก่อนเวิร์กจาก b ไป c คำนวณเวิร์กจาก b ไป c นี่เราก็เริ่มเหมือนเดิมนะครับก็อินทิเกรตกันอินทิเกรต f. อะไรครับ f. dr นะเวกเตอร์ dr นะก็เราก็ลองดูช่วงนี้ b ไป c ถูกไหมครับวิธีการก็คือว่าเราก็ทำไมครับก็เหมือนเดิมก็จินตนาการวัตถุอยู่ตรงนี้นะตั้งที่หนึ่งก่อนบนนี้ตรงนี้ก่อนตรงไหนก็ได้นะแล้วก็มีแรงทำต่อวัตถุนะครับนะเนื่องจากโซนนี้ทั้ง x ทั้ง y เป็นบวกหมดอ่ะถูกป่ะนะก็จินตนาการว่าแรงไปออกไปแนวนี้แล้วกันนะครับนะสมมุติไปงี้นี่ทั่วๆไปประมาณนี้นะครับนะ f จากนั้นก็จินตนาการให้มันมุฟไปนิดนึงขยับมานิดนึงนิดเดียวตรงนี้นิดเดียวงานนิดเดียวเพื่อหางานน้อยๆตรงนี้เพื่อหา f m ต่อ dr คืองานน้อยๆนะเรียก dw ตรงนี้เรียกอะไรครับตรงนี้เรียกตรงนี้อันนี้ dr นะ dr ในที่นี้คืออะไรก็คือม
มันเป็นการเปลี่ยนพิกัดในแนว y แล้วก็เป็น d อะไรครับ d อะไร dyj นะครับนะเพราะนั้นนี่คำนวณตัวนี้ก่อนตัวนี้คือนี้เรียก dw หาน้อยๆนะหาน้อยๆใส่ไปด้วยกันนะ dw นะครับเมื่อกี้จะลืมใส่ไปไปใส่เลย dw ก็คือตรงนี้นะครับก็คือ f ดอทอะไรครับ f ดอทอะไรนะ f ดอท dr ตรงนี้งานน้อยๆในช่วงนี้สั้นๆนี่นะคิดตรงนี้ก่อนตัวนี้ก็ดอทโปรดักต์เหมือนเดิมยก f มาก็เป็น y แล้ว yi บวก x xj ดอทนะดอท dr ไอ้ dr นี่คือ dyj นะเวลาดอทกันปุ๊บมันจะเหลือเฉพาะเทอม j ดอท j ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเทอม yi.dyj ได้0ถูกไหมครับถูกไหมเพราะ i.j ได้0เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ทำไปจะเหลืออะไรครับจะเหลือ x dyj เหลือ x dy ถูกป่ะมันจะเหลือเทอม j.j ถูกไหมครับ j.j เป็น1จากนั้นก็แทนค่าตรงนี้เลยนะเอามาดูกันเพราะนั้นเวิร์กจาก v ไป c ทั้งหมดนะดูว่าเวิร์กจาก v ไป c ก็อินทิเกรต dw ตัวนี้นะลงงานน้อยตัวนี้คือ dw นี่คือ dw งานน้อยอินทิเกรตเพราะว่ารวมอย่างละเอียดนะครับอินทิเกรตนั่นเองรวมอย่างละเอียดละเอียดกว่า summation นะครับอินทิเกรตนะให้ก็อินทิเกรตก็แทนลงไปอย่างนี้ก็แทนลงไปปึ๊บตรงนี้อินทิเกรตลาย x dy นะครับถูกไหมฮะทีนี้ระหว่างอินทิเกรตเนี่ยเราอินทิเกรตเทียบ y ดูว่าอินทิเกรตเทียบ y เปลี่ยนยังไงครับ y เปลี่ยนจากอะไร b เป็น 4y ก็5ไปละ12 y ก็จาก5ฮะเกรตจาก y เท่ากับ5ไปละ12ทีนี้มาดูตรงนี้ระหว่างอินทิเกรตปุ๊บเนี่ยสังเกตดูก่อนเนี่ยช่วงนี้ฮะเส้นทางเนี่ยครับ x คงที่ไหม x ไม่เปลี่ยนว่า x มีค่า13คงที่ตลอดนะถ้าแบบนี้ปุ๊บในที่สุดแทน x ได้13ได้เลยเลยนี่นะก็แทนลงไปก็เป็นชวบนี่13 dy นะ y จาก5ถึงอะไรครับ12อันนี้ลอกไปเดี๋ยวดึง13ออกก่อนก็เลยอินทิเกรต dy อินทิเกรต dy อินทิเกรต dy เห็นไหมครับนี่y จาก5ถึง12หรอกเห็นไม่ได้อินทิเกรต dy ก็ได้ y ถูกไหมครับนะงั้นตรงนี้ออกมาเป็น53นะ y นะ y จาก5ถึง12แทนค่าหาตัวเลขมาเลยถูกไหมครับก็13 and then upper ก็ได้12ลบเลยครับลบ5ถูกไหมอันนี้ลบเหลือ7ถูกป่ะ7 73 70ถูกป่ะอันนี้คูณได้เท่าไหร่17คูณ70ได้91ถูกไหมครับได้91จูลนะลองคิดดูสินะครับนะถูกแล้ว91จูลได้บวกว่าได้บวกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้งานออกมาคือได้งานออกมาคืออะไรครับงานออกมาคือเป็นบวกอีกเท่าไหร่บวกบวกออกมาแล้วตรงนี้นะตรงนี้ก็คือเท่าไรครับก็คือ91จูล91จูลคำตอบมาแล้วเห็นป่ะ91จูลแล้วนี่ก็มาคิดต่อเรื่อยๆแต่ว่าคิดต่อเรื่อยเขาหางานจากอะไรครับ C ไป A เนี่ยชิงเฉียงเนี่ยต้องระวังนิดนึงชิงเฉียงนี่นะโอเคไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวลองดูนี่กันส่วน C นี่จะบวกกันนิสิตคิดเองนะครับนะโอเคป่ะลองดูกันนะครับก็นะดูนี้เลยคราวนี้เวิร์กจากอะไรครับคำนวณเวิร์กจากเวิร์กจากคำนวณเวิร์กจากอะไรครับ C ไป A แล้วกลับมาที่เดิมนะก็ทุกอย่างเริ่มเหมือนเดิมหมดก็อย่างนี้อินทิเกรตนะครับอินทิเกรต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 จากอินทิเกรต f ดอทอะไรครับ f ดอท dr เริ่มนี้ทุกครั้งนะเพราะมันเป็นเจเนอรัลฟอร์มของมันถูกไหมครับนะไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางโค้งได้หมดนะครับโอเคไหมคราวนี้ลองดูเราก็ดูทีละช่วงเหมือนเดิม
ฮะเขาเริ่มที่กำหนดให้จุดใดๆแถวนี้ก่อนถูกไหมก็ที่มาเดี๋ยวไหนก็ได้แถวนี้อ่ะ F นะครับ F แรงนี้ F นะแล้วก็กำหนดให้ทิศทางแรงนะครับเนื่องจากถ้า X พิกัด X ระหว่างเป็นบวกถูกป่ะเพราะนั้นแรงก็อาจจะต้องทำไปประมาณนี้นะครับน้อย F แล้วก็ขยับให้วัตถุขยับมานิดนึงนะครับระหว่างโดนระหว่างขึ้นที่ไปเนี่ยภายใต้แรงนี้นะครับนะอาจจะดูงานเฉพาะแรงนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับแรง M จง MJ เลยทั้งสิ้นเราจะดูงานของแรง F ตัวนี้นะครับนะมันอาจจะมีแรงหลายแรงเราทำตรงนั้นก็ได้แต่ว่าเราดูเฉพาะแรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเป็น DR ทำไม DR นะถ้าเฉียงๆนี้ปุ๊บเนี่ยนิดนึงนะครับไอ้ DR เนี่ยนะมันก็คือ DR จากรูปเนี่ยมันคือการเปลี่ยนทั้งในแนว X และแนว Y พร้อมๆกันถูกไหมถูกไหมไอ้ DR ที่เนี้ยไอ้ DR ตัวเนี้ยมันคืออะไรมันคือ DXIแล้วบวกดีแล้วครับ dyj นี่นะครับเพราะมันมีการเปลี่ยนทั้งดีทั้งในแนว x แนว y พร้อมกันถูกป่ะเพราะในที่นี้ dr ก็คือนะครับ dr ในที่นี้ f คือเหมือนเดิม f ก็คืออะไรครับไอ้ตัวนี้ถูกไหมฮะ f คือตัวนี้แล้ว dr คือ dxi บวก dyj นะนี่ก็คำนวณ d อะไรก่อน dw ก่อนเลยนี่ก็คือ F ดอทอะไรครับเหมือนเดิม .dr นะตรงนี้ระวังนะครับขอเน้นนะครับนะถ้ามันเฉียงเมื่อไหร่ก็ใช้ตรงนี้เลยนะอย่าไปวงเรื่องลบเรื่องบวกตรงนี้นะครับมันจะออกมาในอัตโนมัติอยู่ในนี้แล้วเครื่องหมายนะครับนะอย่าไปกังวลมันนะโอเคป่ะนะครับทีนี้ก็ดูแทนค่าลงไปถือว่า F ก็คือ yi บวกอะไรครับ xjนี่แล้ว dr คืออะไรครับดอทดอท dxi บวก dyj นะตรงนี้กระจายดอทเข้าไปก็เป็นอะไรก็ได้อะไรไอ้เทอมนี้ yi ดอท dxi ได้ว่าเราจะดูเฉพาะเทอม i ดอทเทอม i เทอม j ดอทเทอม j เท่านั้นนะครับนะดอทต่างเวกเตอร์จะศูนย์หมดมันจะเป็น y dx แล้วบวกแล้ว x dy ให้สังเกตดูนะ y เนี่ยก่อนอินทิเกรตเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยน y ให้อยู่ในรูป x อันนี้เหมือนกันเทอม2เนี่ยต้องเปลี่ยน x ให้อยู่รูป y อินทิเกรตได้ด้วยครับเพราะนั้นตอนนี้ f ของเราคืออะไรอินทิเกรตอินทิเกรตอะไรอินทิเกรตไอ้ตรงนี้นะ y dx บวก x d แล้ว x dy นะถ้าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแยกเป็น2เทอมหมดดับแรกนะก็เขียนใหม่เป็นเวิร์กจากอะไรครับจาก c ไป aนะก็เป็นอินดิเกต y dx บวกอินดิเกต x dy นะตรงนี้นะครับนิติต้องหาความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะครับนะโดยใช้ความรู้เรื่องสมการเส้นตรงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยน y ในรูป x แล้วตรงนี้เปลี่ยน f ในรูป y ถึงอินดิเกตได้ถูกไหมทีนี้เวลาเปลี่ยนก็ทำไงก็ดูก่อนก็ดูลายเส้นตรงลายเส้นลาย ACอะไร CA นะก็ดูพิกัดมันก่อนหาสมการเส้นตรงรู้พิกัดก่อนแล้วจะให้ x1 พิกัดของ C คืออะไรครับ13นะ y1 คืออะไร12ถูกไหมครับ x2 พิกัดของ A x2 คืออะไร3นะ y2 ก็คืออะไรของ A คือ5นะนี่สินหาสโลปก่อนสโลปนะที่เคยเรียนมาแล้วก็ใช้ตัว m ถูกไหม m มาจากอะไรครับเดลต้า y ส่วนเดลต้า x นะเดลต้า y คืออะไรก็คืออะไร y 2ลบ y 1ส่วนอะไรครับ x 2ลบ x 1นะแทนค่าลงไปตรงนี้ y 2คือ5ถูกไหมลบ y 1คือ12นะส่วนด้วย x 2คือ3ลบ x 1ลบ13ถูกไหมครับนะข้างบนได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ลบ7ถูกไหมข้างล่างเป็นลบ10เพราะนั้นออกมา7ส่วน10ได้สลบ7ส่วน10นะได้ m ออกมาแล้วได้ m ออกมาเท่ากับ7ส่วน10นะ7ส่วน10นั่นคือเส้นตรงเอียงขวาไปแล้วถูกไหมถูกแล้ว
ตัวลบเป็นบวกจากนั้นก็เป็นใช้สมการของเส้นตรงคำนวณหานะครับเห็นป่ะใช้สมการอีควอชันของมันนั่นคืออะไรสมการอีควอชันของมันนั่นคือ y ลบนะครับใช้สูตรนี้ y ลบ y 1นะครับเท่ากับ m เท่าไหร่นะ x ลบ x 1นะอันนี้นักเรียนคือเรียนผ่านมาแล้วนะครับนะแทนลงไป y y 1ก็คืออะไรแทนลงไป12เท่ากับ m m ก็7/10 7/10 x ตัวนี้ติดไว้ x 1คืออะไร13นะถึงตรงนี้นะโอเคไหมครับถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก่อนที่เราจะจัดรูปเนี่ยเอา10คูณตลอดก่อนให้มันง่ายก่อน10คูณตลอดก่อนก็เป็น10 y นะ10คูณทุกเทอมเลยนะก็ได้อะไรครับเหลือ100เป็น100เลยครับ120ถูกไหมครับนะอันนี้ก็7คูณเข้าไปเลยเป็น7 x ลบพอ10คูณตลอดเสร็จปุ๊บนะ10นี่ไม่มีแล้วด้วยแล้วถึงก็เอา7เข้าไปคูณ7 x ลบตรงนี้ได้91นะจากนั้นก็จัดรูปเพื่อหา y ในเทอม x โอเคไหมทีนี้มาดูกันหน้าอะไรนะเดี๋ยวจะขอลบตรงนี้ออกก่อนโอเคครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวมาต่อตรงนี้นะขอลบตรงนี้ก่อนคิดต่อนี่คิดว่านะครับแล้วก็จัดรูปนิดหนึ่งอ่ะมาดูกันก็ได้เลยครับก็จะกลายเป็นจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะได้10 y นะ10 y ถ้าช้าค่อยๆดูก็คืออะไรครับ7 x ลบ91แล้วย้ายไปก็เป็นบวก120ถูกไหมครับตรงนี้คำนวณออกมาก็จะเป็น 7x รวมกันก็เป็นเท่าไหร่ครับ29ถูกไหมครับบวก29นะเท่ากับ10 y ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเขียน y ได้คือ y ก็จะคืออะไรครับ y ก็คือ1/10หนึ่งส่วนสิบถูกป่ะย้าย10ไปหายก็คือเหลืออะไรครับก็เหลือ7 x บวกกับ29ทำนองเดียวกันนะครับจากตรงนี้เราจะได้ x ออกมาคืออะไร x ก็คือนิสิตย้าย29ไปลบก่อนนะแล้วหาย7ไปหายแล้วก็เป็น1ส่วน7 1ส่วน7แล้วก็10 y ลบ29โอเคครับนะงั้นเดี๋ยวเราก็แทน y ไปตรงนี้ถูกไหมครับแทน x ไปตรงนี้นะโอเคมาต่อนี่กันฮันเวิร์กนะครับจาก c ไป a นะแทนค่าเราไปเลยแทน y ลงก่อน 1/10 ก็ดึงออกมาข้างนอก 1/10 อินทิเกรตนะครับ 7x บวก 29 ตัวนี้ก็ dx มั้ยทีนี้ก็บวกแทน x ลงไปก็เป็น 1/7 อินทิเกรตถูกป่ะนะ x คือนี่แทนที่อยู่รูป y ก็เป็น 10y ลบ 29 พอดี y นะทีนี้นิสิตดูเทอมแรกก่อนเทอมแรกอินทิเกรตเทียบ x นะจาก c มา a x ก็จาก13ถูกป่ะมา a ได้ x ก็3ถูกป่ะก็จาก x เท่ากับเท่าไหร่ครับ13ไป3นะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องลองไปคิดเองนะครับนะใช้เวลาเยอะนะครับส่วนเกรดเทียบ y ก็ y จากอะไรครับc มา a ก็ดูทุนในแนว y คำสูงเปลี่ยนใหม่12ไป5นี่12ไป5 12ไป5นะครับถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะเราจะได้เท่าไหร่ลองดูกันนะครับนะไอ้ตรงนี้คำตอบจะออกมาเท่ากับเทอมนี้นะครับออกมาเท่ากับลบ85นะอันนี้ได้ลบ85บวกกับตัวนี้อันนี้ออกมาลบลองคิดเช็คดูนะครับลบ56นี่นะถ้ารวมเบ็ดเสร็จแล้วตรงนี้จะออกมาเป็นลองติดลบใช่ไหมครับจะลบ85ลบ56นะ141นะก็คือออกมาลบนะครับ141จูลนั่นเองเนี่ย141จูลเพราะนั้นคำตอบที่เนี่ย141จูลออกมาคือลบ141จูลนะ
เห็นป่ะทีนี้นิสิตก็ลองจับบวกกันดูได้เท่าไหร่โอเคไหมครับลองบวกกันดูได้141ไหมได้ศูนย์ไหมทำนึกเขาได้ศูนย์ไหมนะครับ50บวก91แค่141พอดีถูกป่ะถูกไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าจับบวกหมดปุ๊บตรงนี้นะตรงนี้นะครับมันจะได้อะไรครับคำตอบในนี้จะได้ศูนย์ถูกไหมลองไล่ดูนะครับนะเนี่ยนะถ้าศูนย์ปุ๊บไอ้แรงก็เป็นแรงนะครับตรงนี้ก็เป็นแรงนะครับ conservative force ด้วยถูกป่ะเป็นแรงอนุรักษ์นะถ้าเป็นศูนย์นะเขาบอกว่าเป็น conservative force conservative force แรงอนุรักษ์นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะทีนี้หลังจากนิสิตดูตัวอย่างปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ลองทำโจทย์ดูนะโจทย์ตัวอย่างโจทย์ถ้าทำส่งอะไรครับมาในไลน์นะครับนะเดี๋ยวดูตัวอย่างกันดูโจทย์ฝึกจะปิดนี่เลยนะครับนะปิดนี่เลยนี่เลยไม่ใช่ละก็เป็น check your understanding นะครับนะก็คือทดสอบว่าที่เรียนจากคลิปไปเนี่ยเข้าใจไหมครับนะนะนี่โจทย์ปึ๊บมาแล้วครับโจทย์ก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ก็คือว่านะครับกำหนดให้แรงหน้าตานี้นะครับ fxy เป็นแล้ว yi ลบ xj นิวตันนะแล้วก็ทำตัววัตถุนะครับนะโดยที่เส้นทางของมันเป็นอย่างนี้จาก a มา b b มา c c มา a นะครับเห็นว่าสมมติเส้นทางนี้แต่ว่าเรากำลังคำนวณหางานที่เกิดจากแรงนี้นะครับเนี่ยมีระหว่างเคลื่อนที่เนี่ยความหมายคือมันมีแรงที่ทำตลอดมันอาจจะมีแรงอื่นๆทำอีกก็ได้แต่เราไม่สนใจมันเราดูงานของแรงนี้เท่านั้นถูกป่ะโอเคไหมนะครับนะฟังให้ดีนะครับมันอาจจะมีแรงอื่นทำเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าเราดูเฉพาะแรงนี้นะที่ทำต่อวัตถุแล้วเราก็หางานเฉพาะของแรงนี้ด้วยนะข้อหนึ่งก็หาคำนวณงานจาก a ไป b ก่อน a ไป b เท่าไหร่โอเคไหมครับนะนี่คือดูพิกัดให้ดีนะครับนะคำตอบมันคือ59ทำให้เสร็จแล้วส่งมานะครับเขียนรูปให้ชัดเขียนรูปประกอบแต่ละช่วงให้ดูชัดๆเหมือนตัวอย่าง2ก็คำนวณงานจาก B มา C อันนี้ได้ลบแล้ว3คำนวณจาก C มาแล้ว C มา A ก็ได้ลบหาจากนั้นก็หางานครบรอบก็ลองบวกกันดูว่ามันเป็นแรงอนุรักษ์มั้ยนะครับนะจากนั้นก็คำนวณหางานนะครับย้อนกลับอันนี้จากไปด้านนี้ให้เขาเขียนนาฬิกาหรือว่าอันนี้ย้อนกลับทำย้อนกลับดูนะก็ทำย้อนกลับทำให้คล้ายกันโอเคป่ะทำย้อนกลับทำให้คล้ายกันแล้วดูได้คำตอบเท่าไหร่นะโอเคนะครับสวัสดีครับ